วิทยาลัยบูรพาผลงานดีเด่นชนะเลิศประเภทผู้ผสม55ปีที่รับรางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาครั้งที่34โรงซีเกผู้ช่วยศาสตราจารย์พิธาและรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลาธวินผลงานดีเด่นชนะรองชนะเลิศอันดับ2เดือนทองแม่ชายผู้ผสม55ปีสนามที่1ชายผู้ทั่วไปรอบชิงชนะเลิศชาวบ้านตองจะเป็นคนดีและพิธีรับน้องถิ่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ดร.ศิวัฒน์ ภูมิเจริญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรรมการผู้ตัดสินคุณวรรณยาอาศิสมานันกรรมการกำกับการส่งลูกคุณชาวลิตอันชัยสนามที่1ชายผู้ทั่วไปชาวพันธุ์โรจรดีและพิรุณานรอดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลงานดีเด่นชนะเลิศประเภทชายผู้ทั่วไปที่ร่างบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาครั้งที่34องค์สุขีผู้ชนะวาสายสิริวิทย์และศาสตราจารย์ดร.ศิวัฒน์ ภูมิเพียรจันทร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ผลงานดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทชายผู้ทั่วไปที่นำบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาทั้งที่3ทั้ง3ผ่านด้วยกรรมการมหาวิทยาลัยและทีมศิลปะจากมหาวิทยาลัย